ค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่3แล้วนะคะ3พฤษภาคม2561ค่ะอยู่กับปอมปาริชาติพรหมโยธีนะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนะขึ้นนะค่อยโล่งอกสักทีเนาะนะเนี่ยภาพที่เห็นนะคะ 1,791.13 จุดค่ะคุณผู้ชมคะปรับขึ้นมานะเก็งกำไรในส่วนของงบไตรมาสที่1ของบริษัทจดทะเบียนไทยกันนะคะภาพนี้ดูดีเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็ขอให้ได้ไปต่ออีกเนาะแต่ก็ไม่แน่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะในต่างประเทศนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงคุณฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมี YouTube นะคะคุณผู้ชมเสิร์ชได้เลย Channel 8 Thailand นะคะมีแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็เสิร์ช Channel แล้วก็เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เป็นเลข8นะคะเป็นสีชมพูสีม่วงขึ้นมามี Twitter นะคะ Twitter ก็ CH8 Thailand นะคะมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็จะเป็นตัว USBเสียบเข้ากับที่หน้าจอนะคะหน้าจอทีวีที่เป็นช่อง HDMI คุณผู้ชมต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บนะคะรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะก็นอกจากนี้แล้วช่องไทยเนี่ยได้รับชมได้แน่นอนทุกช่องนะคะแต่ที่สำคัญนะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะดู YouTube แบบเต็มตานะคุณผู้ชมก็เปิดจากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตแล้วก็ยิงขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้โดยไม่กวนโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตของคุณผู้ชมที่สำคัญยังพกพาเจ้าตัวนี้เนี่ยไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้ขอให้มีเน็ตนะคะเราไม่เหงาแน่นอนนะคะอ่ะทีนี้กลับมานะคะเรื่องของการลงทุนกันเนาะเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างที่เราคุยกันมาหลายวันแล้วนะว่ามันมีการประชุมเฟดนะคะวันที่1วันที่2กว่าเราจะทราบผลก็เนี่ยเช้าวันนี้ทราบผลแล้วนอกจากว่าใครนอนดึกเมื่อคืนนี้ก็อาจจะทราบผลก่อนนะคะเฟดเมื่อคืนนี้สรุปว่าเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะคุณผู้ชมเขาส่งสัญญาณแล้วนะบอกว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งหน้าสาเหตุเนี่ยเนื่องจากว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยเขาวางเป้าไว้ที่ 2% นะคะแล้วมันค่อยๆคืบคลานเข้าใกล้ 2% ขึ้นเรื่อยๆสำหรับอัตราเงินเฟ้อที่สหรัฐนะคะก็เลยนี่แหละส่งสัญญาณเนาะว่าครั้งหน้าเนี่ยอาจจะได้เห็นละในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนอกจากนี้ยังมีแรงกดดันนะคะคือทางด้านของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยบอกว่าอาจจะใช้มาตรการควบคุมบริษัทจีนในการขายอุปกรณ์ด้านการสื่อสารในสหรัฐนี่ก็เป็นอีกประเด็นเนาะที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ลบนะดาวโจนส์เนี่ยติดลบไป 0.72% เท่าๆกับ S&P 500นะคะที่ติดลบไป 0.72% Nasdaq นะคะติดลบไป 0.42% นะคะมาดูเช้าวันนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับภูมิภาคเอเชียที่เปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ Nikkei ญี่ปุ่นติดลบไป 0.19%เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.65% หางเซ็งฮ่องกงติดลบไป 1.9% นะคะแล้วก็ทางด้านของเวสเต้ไต้หวันค่ะติดลบไป 0.65% คอสปีเกาหลีใต้บวกนะคะตอนนี้บวกไป 0.62% ขออภัยในนี้ขออภัยลบคุณผู้ชมตาลายติดลบไป 0.23% อินโดนีเซียค่ะติดลบไป 1.44% นะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.41% Straits Times สิงคโปร์ติดลบไป 1.13% เอ้าลบกันทั่วหน้าเลยเราจะรอดไหมคะมาดูกันต่อน้ำมันค่ะคุณผู้ชมคะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยปิดอยู่ที่$67.93 ต่อบาร์เรลไม่ค่อยขยับขึ้นเท่าไหร่เพราะมันเจอแรงกดดันเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมเฟดนี่แหละค่ะที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะมีการอ่อนค่าลงไปนะคะก็เลยไปสกัดปัจจัยเนี่ยที่ทางด้านของ EIA นะคะหรือว่าสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐนะคะรายงานสต็อกน้ำมันดิบออกมาขึ้นเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนะขึ้นไป6ล้านบาร์เรลนะคะแต่ว่าเจอเรื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่านี่แหละค่ะเลยหนุนน้ำมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะส่วนทองคำค่ะ1,305.60 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็ทองคำก็ย่อเนาะอะไรก็ไม่ค่อยขยับแล้วนะค่าเงินบาทเราเห็นการอ่อนนะแต่ถ้าทางวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีแววแข็งขึ้นมาได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนค่าเนาะตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่31.69 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเอาล่ะ
ทีนี้ก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์กันนะคุณผู้ชมวันนี้เรามี2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะในส่วนของ UAC นะคะหรือว่า UAC Global นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะว่าเกิดอะไรกันขึ้นเนาะเห็นราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยขึ้นมา1 2 3วันติดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรกันขึ้นเราจะมีสัมภาษณ์ผู้บริหารกันนะคะกับทางด้านของคุณชัชพลประสบโชคนะคะกรรมการผู้จัดการของ UAC Global นะคะจำกัดมหาชนแล้วก็อีกช่วงนึงพลาดไม่ได้นะคะกับทางด้านของคุณกิตพลไพไพศาลกิจนะคะจากทางด้านของ UOB เคเฮียนประเทศไทยนะคะเอาล่ะไหนๆก็เราเกริ่นกันไว้ขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมก็คงอยากจะรู้แหละว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะ UAC นี่กลับพยายามคือก่อนหน้านี้เราเห็นแบบโอ้โหนิ่งๆมาตลอดเลยในแง่ของกราฟนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนับจริงๆก็ประมาณ 3-4 วันติดแล้วนะคะเอาละค่ะสวัสดีค่ะคุณชัชวลค่ะก่อนอื่นเกิดอะไรกันขึ้นว่าช่วงเดี๋ยวๆก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวขออภัยหลายเรื่องเหลือเกินเรามาทำความรู้จัก UAC ก่อนนะคะเอาสั้นๆเราทำอะไรยังไงกันบ้างคะครับก็สวัสดีนะครับก็ UAC เนี่ยเป็นปีนี้เป็นปีที่8เราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับธุรกิจ UAC ทำเนี่ยเราทำ3ด้านหลักๆนะครับก็ด้านแรกก็จะเป็นทางด้านธุรกิจเทรดดิ้งซึ่งเราอยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโรงกลั่นน้ำมันนะครับแล้วก็นำเข้าสารเคมีอุปกรณ์เครื่องจักรอุปกรณ์นะครับมาจำหน่ายในกลุ่ม Oil and Gas ปิโตรเคมีโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็โรงไฟฟ้านะครับก็ทำมาต่อเนื่องยาวนาน22ปีและปีนี้ปีที่22นะครับธุรกิจที่2ของ UAC เนี่ยคือเราลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกนะครับเราจะมีโรงงานไบโอดีเซลที่เราร่วมกับกลุ่มบางจากนะครับอยู่ที่บางปะอินจังหวัดอยุธยานะครับก็กำลังผลิตประมาณ 810,000 ลิตรต่อวันนะครับก็เป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับทางด้านพลังงานทางเลือกเรามีโซล่ารูฟท็อปเราจะมีเรื่องของไฟฟ้าจากพืชพลังงานนะครับเป็นแก๊สชีวภาพนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วเราก็จะมีโครงการพวกทางด้านพลังงานก็จะเป็นโรงแยกแก๊สธรรมชาติอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งเราเอาแก๊สธรรมชาติที่เผาทิ้งเนี่ยมาแยกได้เป็นโปรดักต์3ตัวนะครับก็เป็น CNG เป็น LPG แล้วก็เป็น NGL ก็จำหน่ายในประเทศมาประมาณ3ปีแล้วนะครับแล้วก็ธุรกิจด้านที่3ที่ UAC ทำก็คือทางด้านเคมีภัณฑ์เรามีโรงงานผลิตกาวลาเทคอิมัลชั่นลาเทคโพลิเมอร์ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสีทาบ้านนะครับในอุตสาหกรรมพวกเครื่องนุ่งห่มเท็กซ์ไทล์ต่างๆนะครับอันนี้เราก็มีโรงงานอยู่ที่สีคิ้วนครราชสีมานะครับก็เป็นธุรกิจหลักๆ3ด้านของ UAC ธุรกิจ3ด้านนี้สัดส่วนเป็นยังไงบ้างคะสัดส่วนของธุรกิจถ้าเป็นในเชิงของรายได้ในธุรกิจเทรดดิ้งยังเป็นธุรกิจหลักของเรานะครับก็จะประมาณสัก 55% นะครับธุรกิจทางด้านการผลิตก็จะประมาณ 45% ถ้าแยกออกมาเป็นพลังงานก็จะประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นทางด้านเคมีภัณฑ์ก็ประมาณนี้นะครับโอเคค่ะทีนี้สำหรับปีนี้เนี่ยสัดส่วนเนี่ยใครจะเป็นฮีโร่ของบริษัทสำหรับปีนี้คะจริงๆก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยทั้ง3กลุ่มนะครับก็น่าจะมีผลประกอบการไปตามเป้าที่เราวางไว้น่าจะดีทั้ง3ตัวนะครับโดยแต่ที่อาจจะพิเศษหน่อยก็อาจจะเป็นตัวของธุรกิจเทรดดิ้งที่เราทำมาต่อเนื่องนะครับปีนี้เนี่ยจริงๆผมเคยให้ข่าวไปแล้วล่ะว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยเรามีแบ็คล็อกออเดอร์นะครับที่เราได้รับเป็นพิเศษนะครับปีนี้ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ส่งมอบไปแล้วในไตรมาสที่1นะครับก็ในเชิงของผลประกอบการปีนี้เนี่ยธุรกิจเทรดดิ้งก็น่าจะดีมากนะครับแล้วก็ธุรกิจตัวที่2คือทางด้านพลังงานทดแทนธุรกิจไบโอดีเซลที่เราร่วมลงทุนกับทางบางจากเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเรารับผลกระทบจากเรื่องของสต็อกลอสความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ปีนี้เนี่ยไตรมาสแรกผ่านไปแล้วเนี่ยตัวความผันผวนของนโยบายภาครัฐไม่มีนะครับก็คงนโยบาย B7 ต่อเนื่องแล้วก็ประกอบกับผลผลิตน้ำมันปาล์มตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้ราคาเนี่ยไม่ได้แกว่งตัวมากเพราะนั้นปัญหาเรื่องของสต็อกลอสจากการขึ้นลงของราคาเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบลดลงมากนะครับก็จะเป็นธุรกิจด้านนึงที่ปีนี้เนี่ยค่อนข้างดีครับค่ะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนล่ะคะปีนี้
การลงทุนของ UAC เราเนี่ยจริงๆช่วงนี้เราอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆนะครับโครงการสุดท้ายที่เราทำไปนะครับก็คือการขยายกำลังผลิตของโรงผลิตกาวลาเทคอิมัลชั่นที่สีคิ้วนะครับซึ่งแผนที่2ที่เราทำเนี่ยเราเริ่มผลิตได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปี60นะครับเราเพิ่มกำลังผลิตอีก 10,000 ตันครับตอนนี้เนี่ยแผนนั้นเราก็พยายามจะเพิ่มกำลังผลิตให้มากขึ้นแล้วก็เร่งยอดขายค่ะนะครับก็จะทำให้ปีนี้เนี่ยตัวภายใน Q2 Q3 Q4 เป็นต้นไปเนี่ยตัวโรงกาวที่สีคิ้วเนี่ยน่าจะเริ่มมีผลประกอบการที่มากขึ้นนะครับก็น่าจะเห็นชัดขึ้นปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่ากลุ่มธุรกิจทั้ง3ด้านของ UAC เนี่ยน่าจะให้อะไรที่ดีๆนะครับเป็นปีทองปีหนึ่งของ UAC ค่ะเห็นบอกว่ากำไรนี่จะโตต่อเนื่องคือพูดง่ายว่าปีนี้จะเป็นปีที่8ติดต่อกันเลยใช่ไหมคะครับครับก็อันนี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเราตั้ง UAC ในปีนี้ปีที่22ค่ะกำไรทุกปีนะครับแล้วก็เข้าตลาดมา8ปีเนี่ยก็กำไรต่อเนื่องทุกปีค่ะนะครับก็ไม่คืออาจจะมีน้อยบ้างมากบ้างนะครับแต่ปี60เนี่ยเป็นปีที่ UAC เนี่ยเรามีผลประกอบการที่ดีและในเชิงของกำไรเนี่ยเราเพิ่มสูงขึ้นจากปี59เนี่ยเกือบ 300% นะครับแล้วก็ Q1 ของปีนี้เนี่ยก็ยังพูดไม่ได้นะครับแต่ว่าแนวโน้มของรายได้เนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าตัวรายได้เราเนี่ยจะเป็นไปตามเป้าหมายค่ะเห็นหน้าผู้บริหารสดใสขนาดนี้นะคุณผู้ชมเราก็มั่นใจไปด้วยนะคิวหนึ่งนะรอเลยนะเห็นมีคุณผู้ชมบอกว่าสวัสดีค่ะท่านผู้บริหารหุ้น UAC คุณปอมรอลงจากดอยค่ะอยู่ติดอยู่มา4ปีแล้วรออยู่นะคะรอก็มีปันผลทุกปีครับใจเย็นๆนะใจเย็นก็ติด4ปีเราก็รับนานๆเราก็รับปันผลไปสิแต่ปันผลนโยบายปันผลเราเป็นยังไงนะคะปันผลเนี่ยเราจะปันไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของตัวแม่นะครับของกิจการแต่เนื่องจากวันนี้เรามีตัวลูกหลายตัวด้วยนะครับนะฮะก็ปีนี้เราเพิ่งปันผลไป12ตังค์ใช่เพิ่งประกาศไปด้วยนะคะแล้วก็ให้วอลเลนเป็น UAC วอลเลน2สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับที่ถือหุ้นอยู่เนี่ยก็10:1วอลเลน2นี่น่าจะเข้าประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะเป็น2เด้งละคือมีปันผลมีวอลเลนด้วยนะครับแล้วก็จริงๆปีนี้ก็เราก็ขอมัดผู้ถือหุ้นไปแล้วว่าที่เราจะเอาตัวลูกคือที่สีคิ้วเนี่ยสปินออฟเข้าตลาดค่ะนะครับวันนี้กำลังอยู่ระหว่างการคุยกับทางกลต.ถ้าไม่ติดปัญหาอะไรนะครับถ้าไม่ติดปัญหาจากกลต.เนี่ยเราก็คิดว่าเราน่าจะเข้าทันปีนี้เราก็จะให้ PM ถือไรท์กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบอร์ดได้อนุมัติไปแล้ว PM ถือไรท์ประมาณ87ล้านหุ้นก็จะมาจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในการได้สิทธิ์ในการซื้อ IPO ของหุ้นตัวลูกที่จะเข้าตลาดด้วยนะครับถ้าทำได้ก็จะเป็นเด้งที่3ของ UAC โอ้โหนะฮะเด้งที่4ก็เดี๋ยวรอดู performance Q1 Q2 Q3 Q4 ปีนี้คุณผู้ชมใจเย็นๆนะคุณผู้ชมถ้ามีคำถามถามถึงตัว UAC เขียนมาถามได้นะคะทีนี้เมื่อกี้ฟังแล้วรู้สึกว่าโหปีนี้เป็นปีทองนะกำไรนี่จะเติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่8ด้วยนะคะทีนี้มาฝั่งในด้านที่ผลกระทบบ้างเรามีความกังวลอะไรบ้างสำหรับปีนี้บ้างมั้ยคะมีการเตรียมพร้อมอะไรกับความกังวลดังกล่าวหรือสิ่งท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยค่ะครับหลักๆจริงๆวันนี้เนี่ยผมว่าคงต้องจับตามองเรื่องของอัตราดอกเบี้ยประเทศไทยนะครับว่าเอ๊ะมันแนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับว่าจะขึ้นหรือจะลงหรือจะอะไรงี้ซึ่งมันมีผลกระทบกับเงินบาทเนื่องจาก UAC เราก็ทำธุรกิจที่เป็นธุรกิจเทรดดิ้งที่เรานำเข้ามาค่อนข้างเยอะปีนึงเราธุรกิจเทรดดิ้งเราอาจจะอยู่ที่ตัวเลขประมาณสัก40ล้านเหรียญนะครับเพราะนั้นเนี่ยผลกระทบของค่า US dollar เนี่ยก็เราก็ต้องระมัดระวังคือถ้าเรานำเข้าเราก็ชอบบาทแข็งใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันเรามีการลงทุนด้วยเราก็ต้องมาระมัดระวังตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วค่ะต้นทุนน้ำมันนะคะในส่วนของราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับที่สูงมันส่งผลกระทบต่อต้นทุนเคมีภัณฑ์เราไหมคะบางตัวอย่างเช่นธุรกิจผลิตกาวลาเทคิมัลชั่นเนี่ยต้นทุนอาจจะสูงขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันในธุรกิจอย่างเทรดดิ้งเนี่ยกลุ่มลูกค้าหลักของเราคือกลุ่มออยล์แก๊สลงปิโตรเคมีจริงๆราคาน้ำมันดีในธุรกิจเขาจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปตท.สผ.กลุ่มปตท.กลุ่มพีทีทีจีซีอะไรพวกนี้นะ
ขาค่อนข้างแข็งแรงเวลาเขาแข็งแรงเขาจะเขาจะ spending คือใช้เงินซื้อวัตถุดิบซื้อพวกอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมมันดีกับเรานะครับอันนี้ผมก็จะมอง positive มากกว่าคือกระทบแค่นิดเดียวแต่ว่าในแง่ลูกค้าก็จะเขาก็มีตังค์เขาก็มาซื้อเรา spending มากขึ้นมันก็ offset กันไปเผลอๆเราได้มากกว่าจะเสียด้วยนะคะมีประเด็นอื่นไหมคะเพราะอ่านอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของค่าเงินเรื่องของน้ำมันถ้าเกิดประเด็นอื่นๆนอกจากนี้อยากปัจจัยในประเทศปัจจัยในประเทศจริงๆวันนี้จะห่วงนโยบายของภาครัฐนะครับว่าเราจะผลักดันเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกต่อไปยังไงเพราะว่าทางนโยบายกระทรวงพลังงานวันนี้บอกว่าถ้าเป็นพลังงานทดแทนในรูปของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยอาจจะชะลอการรับซื้อไป5ปีซึ่งอันนี้ผมว่าจะทำให้นักลงทุนบริษัทที่มีความตั้งใจที่จะลงทุนจริงๆนะครับในธุรกิจทางด้านนี้เนี่ยอาจจะต้องชะลอแผนการลงทุนตามนโยบายภาครัฐไปซึ่งก็การขยายตัวของบริษัทเองซึ่งกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศเนี่ย มันไม่มีความต่อเนื่องนะครับมันก็จะเป็นปัจจัยระยะผมว่าระยะกลางกับระยะยาวว่าเราจะทำยังไง VAC เองเนี่ยอย่างที่เรียนไปเรามีธุรกิจ3ด้านนะครับเทรดดิ้งเราก็ทำธุรกิจไปพลังงานถ้าเราลงทุนในประเทศไม่ได้วันนี้เราก็ต้องออกไปประเทศ CMV นะฮะเริ่มไปมองต่างประเทศซึ่งเราก็ทำมาประมาณ3ปีแล้วที่มีทีมออกไปศึกษาความเป็นไปได้ผมว่าบริษัทจดทะเบียนเยอะนะครับที่เริ่มที่จะต้องออกไปมองประเทศ CLV ประเทศอื่นนะครับว่าเราจะลงทุนกันยังไงต่อไปแล้วก็ของ UAC นอกจากพลังงานเราก็มีธุรกิจเคมีนะครับเราวันนี้เราก็มีการขยายจากการโรงงานไปแล้วเราก็มีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศนะครับวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการลงทุนเราก็เริ่มมองว่า CLV เราจะไปทำอะไรเพิ่มเติมนะก็คงจะเป็นทิศทางในอนาคตที่ว่าเราจะเดินออกไปนะครับเพราะว่านโยบายภาครัฐเป็นอะไรที่ค่อนข้างกังวลนิดนึงแล้วก็เรากำลังเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งซึ่งจากข่าวก็น่ากังวลนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับก็จะมีผลกับการตัดสินใจการลงทุนของภาคเอกชนนักเรียนตรงค่ะนี่คุณผู้ชมถามว่าจากความเสี่ยงที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอะไรมีผลต่อผลประกอบการมากที่สุดคะปีนี้คิดว่าเราน่าจะผ่านความเสี่ยงเรื่องของที่จะกระทบกับผลประกอบการได้ค่อนข้างดีนะครับก็มั่นใจว่าปีนี้เนี่ยตัวยอดขายน่าจะทะลุเป้าที่เราตั้งไว้ว่าเกิน 2,000 ล้านปี60เนี่ยเราอยู่ที่ 1,650 นะครับปีนี้เนี่ยเราน่าจะเกิน 2,000 ล้านนะครับเพราะว่าธุรกิจ3ด้านที่ผมเรียนเนี่ยนะครับมันก็จะมาพร้อมกันครับมาครบค่ะนี่คุณผู้ชมที่บอกว่าเป็นผู้ถือหุ้น UAC บอกว่าคุ้มมากๆค่ะขอบคุณค่ะคือได้หลายด้านเนี่ยเมื่อกี้ที่ทางด้านคุณชัชพลบอกไปนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นปันผลเนาะแล้วก็มีวอลแลนด์เนาะแล้วก็ถ้าเกิดบริษัทลูก UAPC เนี่ยเข้าอีกก็จะได้แบบมีจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมด้วยนะคะแล้วก็ในแง่ของราคาไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมติดสูงหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยู่ต่ำๆเนี่ยมันขึ้นนะคะในแง่ของราคานะคะคุณผู้ชมเพราะว่ารับในเรื่องของดีขนาดนี้แต่สงสัยนิดนึงว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันโล่งมาตลอดเลยอะคะราคาของหุ้น UAC จริงๆต้องเรียนว่าเราเข้าตลาดมานะครับกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ขายหุ้นเลย8ปีแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เราได้รางวัลหุ้นยั่งยืน2ปีนะคือเราพยายามทำบริษัทเราให้ดีนะครับแล้วก็สะท้อนออกมาในเรื่องของ performance มากกว่าถ้าเราบริษัทเราแข็งแรงมาทำกำไรได้แล้วระยะยาวผมเชื่อว่าธุรกิจมันไปได้นะครับแล้วก็จะลงทุนกับหุ้นของเราเนี่ยเราก็เก็บไว้แล้วก็ทำให้มันเติบโตนะครับส่วนที่ราคาหุ้นลงมาเนี่ยจริงๆมันมีหลายปัจจัยเพราะว่าการซื้อขายหรือการทำข่าวหลังๆเนี่ยกฎระเบียบกลต.นี่ค่อนข้างเข้มงวดเราเองเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปเทคความเสี่ยงตรงนั้นนะครับเราก็จะปล่อยให้มันไปตามกลไกของตลาดมากกว่านะครับแล้วก็สองสามปีนี้ตลาดก็ลงอ่ะใช่ใช่ก็ตามภาวะตลาดด้วยแล้วคือตอนนี้หุ้นที่มันเขาเล่นกันเขาจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่เราเป็นหุ้นขนาดเล็กมันก็อาจจะมีผลกระทบบ้างอะไรบ้างนะคะแต่เอาเป็นว่าฟังพื้นฐานแล้วดีขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะแล้วแต่พิจารณาเองนะคะฟังแล้วยังรู้สึกแบบเฮ้ยน่าสนใจเนาะเดี๋ยวเราถามนักวิเคราะห์ดีกว่าว่ายังไงนะคะสุดท้ายนะคะอยากจะให้ทางด้านคุณชัชพลฝากไปยังบรรดานักลงทุนนะคะผู้ชมแล้วก็ผู้ถือหุ้นแล้วก็ว่าที่ผู้ถือหุ้นในอนาคตด้วยค่ะครับก็การลงทุนความเสี่ยงนะฮะนี่กดตายตัวเพียงแต่ว่า UAC เป็นหุ้นระดับผมว่ากลางๆนะครับอยู่ใน MAI ปีนี้เนี่ยเราก็คิดว่าผลประกอบการเราน่าจะเข้าเป้านะครับตัวยอดขายเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราเกิน 2,000 ล้านแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆก็คงตามมานะครับแล้วก็ตัว UAC เองถ้าเราเดินปีนี้ตามแผนงานที่จะเอาตัวลูกเข้า
จดทะเบียนได้เนี่ยเราก็จะสามารถทำให้บริษัทที่2ของในกลุ่ม USC ได้เข้าตลาด MII ครับตัวแม่เองก็อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าเออถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เราอาจจะดันตัวแม่เนี่ยเข้าไปอยู่เซตนะครับก็จะเป็นหุ้น MII อีกตัวที่จะก้าวกระโดดนะจริงๆตลาด MII เขาก็พยายามผลักดันสนับสนุนนะครับให้บริษัทแข็งแรงขึ้นแล้วก้าวไปอยู่เซตถ้าเราจะไปอยู่เซตเนี่ยเราก็ต้องมีความมั่นคงหนึ่งในเรื่องของรายได้ในเรื่องของผลประกอบการแล้วก็ Market Cap นะครับราคาก็ควรจะต้องสะท้อนสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้นะครับก็ฝากพิจารณานะครับถ้าอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันนานๆนะครับเราอาจจะไม่ได้เป็นหุ้นหวือหวาหวือหวานะครับแต่ว่าปันผลมีแน่นอนเพราะว่ากำไรมาตลอดเลย8ปีนี้ก็จะมีข่าวดีเยอะนะครับปันผลก็จะสม่ำเสมอครับโอเคค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณชัชพลประสบโชคนะคะกรรมการผู้จัดการจากบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนหรือว่า UAC ที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะฟังแล้วเนาะ UAC นะลองพิจารณาดูเดี๋ยวจะถามนักลงทุนไม่ใช่นักลงทุนนักวิเคราะห์ไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับราคาล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ปิดไปที่4.70 บาทนะไปทำไฮที่4.74 บาทนะคะแล้วก็โลที่4.56 บาทแล้วก็ปิดที่4.70 บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ช่วงหน้าเตรียมคำถามไว้เลยนะคะที่จะมาตอบคำถามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ตัวพิมพ์ใหญ่ย้ำว่าตัวพิมพ์ใหญ่ขอซิมโบลเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะจะได้มีสติในการพิมพ์มาด้วยนะคะผิดยังไงขอแก้ทั้งกระบี่นะอย่าแยกนะคะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่กันก่อนค่ะไม่บอกไม่ซูไม่เสียงกำลังนั่งมองคำถามกันอยู่เมื่อกี้เราก็ฟังกันไปแล้วนะเกี่ยวกับตัวของ UAC นะคุณผู้ชมจริงๆผมก็แอบสนใจนะเนี่ยเพราะจริงๆก็คุยนอกรอบนะผู้บริหารบอกว่ารอดู Q1 นะหน้าตามั่นใจสุดๆมาดีมาแน่ๆบอกไว้เลยนะคะแล้วก็นั่นแค่ Q1 นะแล้วเมื่อกี้ฟังไปแล้วนะ Q2 Q3 Q4 โตตลอดอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยทั้งเทรดดิ้งเอ่ยทั้งพลังงานทดแทนทั้งผลิตเคมีภัณฑ์ปีนี้เป็นปีทองนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าในส่วนของนักวิเคราะห์นะคะมาย้ำเกี่ยวกับเรื่องของสัมมนานิดนึงนะคะรถ to the star เปิดเส้นทางสู่ดวงดาวเทรดเดอร์มือทองนะคะคุณผู้ชมใครยังไม่ลงทะเบียนนะคะวันที่30พฤษภาคม6โมงถึง2ทุ่มนะคะที่โรงแรมโนโวเทลเพลินจิตสุขุมวิทชั้น9นะคะแนะนำอยากให้ทุกคนได้มาฟังใครที่จะเป็นนักลงทุนใครจะเป็นเทรดเดอร์อะไรก็ตามนะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนมาฟังเคล็ดลับกันแบบเต็มๆเพราะว่า3ท่านที่คัดมาไม่ธรรมดาสุดยอดของเมืองไทยและในต่างประเทศนะคะ
กับทางด้านของคุณเคนเนตคัมนะคะ Forex Master ยังมีคุณเป๊กนะคะคุณปุญญวีจันทรขจร Co-founder จาก Super Trader คุณพีบุญชนะวิวัฒน์นะคะวิสาทคิดนะคะแล้วทางด้าน KTBST ซึ่งเป็นผู้จัดเนี่ยเขามอบให้เลยนะ50ที่นั่งฟรีกับแฟนรายการเรานี่แหละแฟนรายการ Make Profit อะค่ะคุณผู้ชมจัดไปฟรีแล้วงานฟรีมีเกียรติแล้วได้ความรู้อย่างนี้อย่าพลาดนะพลาดแล้วเสียดายแทนเลยเพราะเราเอามือเก่าๆมือเจ๋งๆมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วนะคะไม่ใช่แค่ระดับเมืองไทยเรามีต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมด้วยที่สำคัญนะคะไม่ได้หาง่ายๆเลยนะก็ลงทะเบียนง่ายๆเลยค่ะมาที่แฟนเพจนะคะ Make Profitลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดกดเซ็นเมสเซจนะคะส่งชื่อนามสกุลแล้วก็แจ้งว่าลงทะเบียน Road to the Star แค่นั้นนะคะคุณผู้ชมง่ายๆเบาๆนะคะก็แล้วก็รอปอมตอบกลับไป นะอาจจะตอบช้านิดนึงนะทำหลายอย่างเหลือเกินวันๆนะอ้าวทีนี้มาถึงวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงต่อนะคะนักวิเคราะห์พร้อมแล้วนะคะคุณกิตพลไพศาลกิตค่ะจาก UVK เฮียนประเทศไทยนะคะคุณกิตพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวช่วยเพิ่มเสียงคุณกิตพลให้นิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยแหมทำแท่งสีเขียวยาวขึ้นมาอย่างสวยงามนะ 1,791.13 จุดวันนี้จะรอดไหมอ่ะเพราะว่าเห็นในต่างประเทศนะเฟดก็ประกาศมาแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบต่อๆไปเพราะเงินเฟ้อเนี่ยมันมาเนี่ยใกล้จะ 2% แล้วนะคะรู้สึกว่าอย่างภูมิภาคเอเชียเช้านี้ลงกันหมดเลยไทยเราจะเป็นยังไงคะวันนี้คุณกิตพลคะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเมื่อวานเนี่ยต้องถือว่าเป็นสถานการณ์พิเศษนะครับที่ปรับขึ้นได้ค่อนข้างเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยจะเป็นที่เรามีประเด็นในเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะมีการพิจารณาในเรื่องตัวกฎหมายการเลือกตั้งสสสวนะครับก็เลยมีการคาดการณ์กันครับว่าเอ้ยนัดวันที่23พฤษภาคมเนี่ยถ้าเร่งพิจารณาสักหน่อยนึงนะครับก็มีโอกาสที่มันจะทันมิถุนายนซึ่งถ้าทันมิถุนายนเนี่ยลองไปคำนวณหรือไปเคาะดูแล้วเนี่ยเอ้ยความเป็นไปได้ที่การเลือกตั้งมันจะทันภายในกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นไทม์ไลน์ที่เคยคุยกันไว้มันก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้เมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นไทยได้อันนี้ส่งที่ยาเชิงบวกครับกับเรื่องความการเลือกตั้งซึ่งมีโอกาสจะชัดเจนมากขึ้นนะครับรวมไปถึงในเรื่องของตัวความเชื่อมั่นผู้บริโภคครับที่สูงสุดในรอบ40เดือนนะครับเราเลยเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันทั้งของหุ้นในกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีซึ่งก็ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะครับมาผสมกับในเรื่องของตัวหุ้นที่เกี่ยวกับการบริโภคในประเทศซึ่งต้องถือว่าช่วงนี้มันซบไปนานมากครับยิ่งการเลือกตั้งดูมีแนวโน้มจะเลื่อนหรือว่าล่าช้านะครับแถมงบธนาคารดีแต่ก็มีการปรับประมาณการลงแต่จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยแท็กทีมกันค่อนข้างดีครับมาทำงานพร้อมๆกันช่วยเหลือกันพร้อมกันหมดเลยนะครับก็เลยทำให้เมื่อวานเราขึ้นไปได้ค่อนข้างที่จะแรงครับก็ภาพของตลาดตรงนี้ต้องถือว่าการปรับขึ้นของหุ้นที่ผ่านเริ่มดูดีขึ้นแต่ยังไม่ได้เป็นบวกนะครับคือภาพของตลาดตอนนี้ถ้าเราตีคร่าวๆเนี่ยเราอยู่ในโซนที่เราถือว่าเป็นกลางนะโซนที่เป็นกลางก็คือประมาณสัก 1,770 ถึง 1,800 นะครับในโซนเนี้ยถ้าอยู่ในโซนนี้ต้องถือว่ายังเป็นกลางไม่บวกไม่ลบนะครับแต่ว่าถ้าสามารถกลับไปยืนเหนือ 1,800 ได้นะครับเราจะเริ่มมีโมเมนตัมที่เป็นเชิงบวกแล้วในภาพการเทคนิคนะครับหรือว่าการหลุด 1,710 ก็ต้องระวังครับว่าดาวไซด์ของการแกว่งตัวออกข้างของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นการซึมลงไปแถวบริเวณ 1,700 ต้นๆได้ครับก็ต้องถือว่าตรงนี้ภาพโดยรวมไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับยังเป็นการแกว่งตัวแล้วก็เลื่อนตัวเก็งกำไรอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ภาพที่ดูน่าสนใจในระยะสั้นต้องถือว่ากลุ่มที่เรียกว่าแย่มามากแล้วนะครับเริ่มมาน่าสนใจนะครับคือคุยนักลงทุนไปหลายท่านว่าเกลียดธนาคารไปแล้วเพราะว่าลงไปเยอะแต่ต้องบอกว่าไอ้ในตรงจุดนี้ต้องกลับมาดูธนาคารนะเพราะว่ามันสะท้อนขาลายไปแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มเห็นว่าธนาคารแต่ละตัวเริ่มสร้างสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นบวกนะครับเราเริ่มเห็นไดเวอร์เจนที่เกิดขึ้นในภาพทางเทคนิคนะครับของตัวธนาคารแล้วก็ในกลุ่มของไฟฟ้าที่ลงมาเยอะก็เริ่มตั้งหลักมาช่วยด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็คิดว่าภาพของตลาดน่าจะทรงตัวแต่ว่ากลุ่มธนาคารกลุ่มที่ลงมาเยอะนะครับจะเริ่มมาช่วยตลาดได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นการที่เซตจะปรับขึ้นในรอบนี้กลุ่มที่จะช่วยหนุนเป็นหลักก็คือจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ใช่ไหมคะ
อาจจะพร้อมกันเลยกับหุ้นปิโตรนะครับก็บอกว่าพลังงานและปิโตรต้องจะเห็นว่าราคาน้ำมันก็ยังหวกขึ้นถ่านหินกระโดดขึ้นมาเยอะพอสมควรเพราะว่าต้องบอกว่าสำรองถ่านหินที่ที่จีนนะครับที่ต้องบอกเป็นท่าที่เรียกว่าชิงหัวเต่าเนี่ยมันค่อนข้างจะต่ำลงมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็บวกกับปิโตรเคมีหลายตัวงบจะออกมาค่อนข้างดีเรื่องรอบนี้คอมมูนิตี้ตัวที่งบค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่าดีซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยจะมาช่วยตลาดแต่ขณะเดียวกันไอ้ตัวซึ่งเคยถ่วงมาตลอดวันนี้มันน่าจะเริ่มไม่ถ่วงแล้วน่าจะเริ่มอย่างน้อยสุดเริ่มกลับมาเป็นเพื่อนกับตลาดหรือว่าเริ่มยืนไปในข้างเดียวกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะได้ธนาคารจะได้ไฟฟ้าครับที่กลับมาช่วยครับโอเคก็เพราะฉะนั้นวันนี้การแกว่งตัวเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสำหรับเซตอินเด็กซ์นะคะก็อยู่ที่1790ถึง1880โดยประมาณไอ้1770ถึง1880ก็1780ถึง1800ครับเมื่อวานเราปิดไปที่ประมาณ1791ได้ฮะก็ต้องคร่าวๆก็คือบวกลบประมาณ10จุดครับจากเมื่อวานครับโอเค1780แล้วก็1800เนาะค่ะหุ้นแนะนำวันนี้ล่ะคะจะเป็นตัวไหนคะครับสำหรับหุ้นแนะนำวันนี้นะครับก็เรามองในตัวที่เป็นของตัวที่ยังถือว่าผลประกอบการยังดีอยู่แล้วก็เราอยู่คิดว่าอยู่ในแพทเทิร์นที่มันละกาดตลาดพอสมควรก็คือตัวสยามแก๊สนะครับ SGP SGP เนี่ยต้องสยามแก๊สเนี่ยถามว่ามันละกาดยังไงบางคนก็บอกว่ามันขึ้นมาต้องเข้าตัวนะเทียบกับปีก่อนแต่ว่าต้องบอกว่าถ้ามาดูในแง่ของแพทเทิร์นต้องถือว่าละกาดนะครับเพราะว่าเราลองเอาชาร์ตของสยามแก๊สนะครับมาเทียบกับทางด้านปตท.สผ.ดูก็ได้ครับค่ะนะไม่แน่ใจว่าทางก่อนนะปตท.ผมที่ผมเทียบได้หรือเปล่านะถ้าลองเทียบได้หรือยองหยิบกราฟ2ตัวนี้มาซ้อนกันดูจะเห็นว่าหน้าตามันเหมือนพี่น้องกันเลยฮะคล้ายกันมากนะครับเพียงแต่ว่าสผ.เนี่ยทำนิวไฮไปแล้วนะครับในขณะที่ตัวของด้านสยามแก๊สเนี่ยต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงการพักตัวที่ยังไม่ได้ทำนิวไฮนะครับก็ด้วยผลประกอบการไตรมาสหนึ่งซึ่งปกติแล้วจะค่อนข้างเป็นไฮซีซั่นเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของตัวการนำต้องบอกว่าในเรื่องของตัวการนำเข้า LNG นะการความดีมานด์ของแก๊สในจีนต้องถือว่ายังค่อนข้างจะสูงมากตรงนี้เนี่ยน่าที่จะทำให้สยามแก๊สมีโอกาสที่จะทำนิวไฮนะครับอย่างน้อยสุดก็คือเรามองว่าโดยแพทเทิร์นที่ไล่กาดตัวนี้น่าจะอย่างน้อยสุดนะครับต่อให้เป็นคนที่เล่นรอบนี้น่าจะไปจบนิวไฮ33ถึง36ผ่านได้เนี่ยก่อนที่จะมีการพักหรือยังไงต่อไปนะครับก็ตรงนี้ดูน่าสนใจครับสำหรับสยามแก๊สราคาหุ้นเบรก30บาทขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในช็อตตรงนี้ถ้าใครจะเอาก็คือคงจะต้องหาจังหวะซื้อที่บริเวณแถวๆนี้ครับ30บาท75 50อะไรประมาณนี้เนาะใช่ครับ okay. แล้วก็ใช้บริเวณ 29.50 ครับตัวนั้นเป็นจุด stop loss okay. ครับในขณะที่เป้าหมายที่เราคาดหวังก็คือโซน 33 ถึง 36 บาทครับ 33 ถึง 36 ตัวนี้ให้มีแฟร์ให้ไหมคะหรือ target price ตัวนี้ไม่มีแฟร์ครับตัวนี้เราเน้นเก็งกำไรเราไม่ได้ดูทางด้านของทางด้านของปัจจัยพื้นฐานเคยตามมาอยู่ช่วงนึงนะครับแต่ปรากฏว่าตอนหลังๆนี่มันจะมีมันจะมีช่วงนึงที่งบอาจจะไม่ค่อยได้เป็นไปตามคาดเท่าไหร่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยความต่างก็คือว่าถ้าย้อนกลับไปดู 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยงบในไทยดีงบที่จีแย่กลายเป็นว่าโอ้โหมันก็เลยมีตัวดีตัวถ่วงนะแต่ว่าถ้ามาดูแล้วเนื่องจากว่าในจีนช่วงนั้นเนี่ยมันต้องบอกว่ามันมีถังเยอะมีถ่านหินมีอะไรแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับหลังจากที่จีนมีการคุมเข้มมากขึ้นในเรื่องของตัวการปฏิรูปอุตสาหกรรมนะครับถ่านหินที่ใช้ก็ต้องเป็นที่ดีขึ้นนะความต้องการพลังงานต่างๆในการเติบโตเนี่ยมาจากแก๊สก็ต้องเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นปริมาณการนำเข้าแก๊สหรือ LNG ของจีนเนี่ยทำนิวไฮขึ้นมาค่อนข้างจะต่อเนื่องในช่วงประมาณ18เดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตรงมุมมองหรือว่าแนวโน้มเนี่ยครับยังเป็นทิศทางที่มันช่วยสนับสนุนให้พวกธุรกิจแก๊สนะครับอย่างหรือว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับแก๊สในจีนซึ่งก็มีสายแก๊สเป็นรายใหญ่คนหนึ่งเนี่ยมีทิศทางที่ดีครับค่ะตลาดเปิดมาแล้วนะคะตอนนี้สยามแก๊สยังอยู่ที่30บาท75นะคะส่วนเซตอยู่ที่ 1787.66 จุดนะคะติดลบไป 3.47 จุดเดี๋ยวเปิดเซตให้ดูอีกทีนึงเซตลบอยู่นะคะแต่ว่าตอนที่เดี๋ยวกันนะเปิดออกมาเนี่ยโลนะคะ1786นะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่1787.81จุดติดลบไป 3.32 จุดวันนี้กรอบ1780นะคะแนวรับนะคะทีนี้
ขอถามอีกตัวนึงเพราะวันนี้ผู้บริหารเพิ่งมาคุยกับในรายการสดๆร้อนๆเลยมองยังไงกับตัว UAC คะเห็นคุณผู้ชมบางท่านบอกว่า PE สูงแต่ว่าเมื่อกี้คุยผู้บริหารบอกว่าไม่สูงนะคุณกิตพลได้ดูในส่วนของ UAC บ้างไหมคะนี่ก็มาเรื่อยๆเหมือนกันเลยเนี่ยUAC ไม่ได้ดูเลยนะครับเดี๋ยวขอเพราะว่าเป็นปิโตเคมีตัวหนึ่งนะครับค่ะคือปีนี้เดี๋ยวเล่าคร่าวๆนิดนึงสำหรับท่านที่เพิ่งมาแล้วก็สำหรับคุณกิตพลด้วยนะคะก็ทางด้านคุณชัชพลประสบโชคนะคะกรรมการผู้จัดการของ UAC เนี่ยบอกว่าธุรกิจ3ของเขาหลักๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้งพลังงานทดแทนผลิตเคมีภัณฑ์ปีนี้จะเป็นปีทองนะคะแล้วก็มั่นใจว่าปีนี้เนี่ยกำไรเนี่ยจะเติบโตเป็นปีที่8ด้วยนะคะกำไรเติบโตเป็นปีที่8แล้วก็ปีนี้กำไรสุทธิทะลุ 2,000 ล้านแน่นอนอ่ะเชิญต่อนะครับปีนี้รายได้ทะลุ 2,000 ล้านน่าจะเป็นรายได้นะครับเพราะว่าถ้าไปดู UAC ปีที่แล้วรายได้ 1,659 กำไร100ล้านนะครับปีนี้คงจะเป็นตัวรายได้ที่ทะลุ 2,000 เนี่ยเพราะถ้าเป็นกำไร 2,000 นี่ผมต้องรายได้ขอวางสายแล้วก็ ขอวางสายแล้วไปขอทำเรื่องขอทางของไบแอนซื้อหุ้นเลยนะครับรายได้ทะลุ 2,000 ล้านอ่ะครับโอเคก็ต้องถือว่าถ้าสมมติสิ่งที่ผู้บริหารพูดนะครับทำได้เนี่ยก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีครับแต่ว่าราคาอาจจะดูอยู่สูงขึ้นนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเราไปดูย้อนหลัง4ไตรมาสเนี่ยบนกำไร100ล้านจะตีดูปีร้อยละ31เท่านะครับก็ต้องถือว่าถ้าเป็นหุ้นคือถ้ามองการเติบโตเนี่ยจากปีก่อนหน้าที่กำไร29ล้านบาทก็ต้องถือว่าดูเติบโตเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ามาดูว่าเอ็มมาร์จิ้นมันดีขึ้นอะไรได้ขึ้นเนี่ยสมมติอาจจะกำไรอาจจะขึ้นไปถึงประมาณสักร้อยกลางๆสมมติเป็นร้อยกลางๆนะครับ PE ก็คงจะลงไปเหลือสัก20เท่าก็ต้องเผยว่ามีรูมในการเก็งกำไรครับเพียงแต่ว่าการที่เราลงทุนธุรกิจที่โตแต่ว่าอยู่ใน PE ที่สูงเนี่ยบางครั้งความผันผวนมันก็จะมีสูงมากครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แนะนำว่ายังไงแล้วแต่นะครับให้มีการตั้งระบบตัดขาดทุนหรือว่าตั้งคาดการณ์จุดที่จะทำกำไรไว้ด้วยครับค่ะ dividend yield นี่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะเห็นล่าสุดประกาศdividend อยู่ที่12สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยค่ะครับเพราะว่ากำไรเขาปีละ15สตางค์ต่อหุ้นนะครับถ้า dividend ที่12สตางค์ต่อหุ้นราคาวันนี้ที่4.70 เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะไม่ได้เทียบแล้วอาจจะยังไม่ได้สูงมากนะครับน่าจะประมาณสัก1.2 แถม 4.7 นะครับค่ะประมาณสัก 2.5% ครับ 2.5% แล้วก็มีแจกวอลเลนด้วยกับผู้ถือหุ้นเห็นเขาประกาศว่ามีวอลเลนด้วยนะคะอย่างนี้นับรวมอะไรด้วยไหมคำนับยากนะเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะถือว่าเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมีต้นทุนนะครับสมมติว่าเวลาแจกวอลเลนมาถ้าบริษัทมีแผนการลงทุนแต่ต้องการเก็บเงินเอาไว้เนี่ยบางทีก็เป็นทางเลือกที่ดีที่ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับก็คงต้องไปถามครับว่าเขาแจกวอลเลนอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเก็บเงินเพื่อไปลงทุนหรือว่าไปขยายธุรกิจทางด้านไหนหรือเปล่าครับอาจจะเป็นเพราะว่าพอไปทำธุรกิจที่เป็นพวกพลังงานทดแทนนะครับพวกนี้ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่ดีแต่เงินมันจมนั่นก็คือเงินเนี่ยเทไปเยอะมากครั้งแรกเราก็ทยอยคืนเงินกู้ทยอยอะไรก็แล้วแต่แบบนี้เนี่ยบริษัทอาจจะอยากที่จะเก็บเงินไว้กับมือมากกว่าที่จะจ่ายออกมาครับเห็นเขาบอกว่าปีนี้จะมีลงทุนขยายกำลังการผลิตด้วยนะคะแล้วก็เตรียมที่จะนำบริษัทลูกที่ผลิตเคมีภัณฑ์เนี่ยค่ะ UAPC เนี่ยเข้าจดทะเบียนด้วยโอเคอ่ะทีนี้มองในแง่เทคนิคตอนนี้4.70ค่ะครับประเมินยังไงคะโอเคครับก็ต้องบอกว่าเนื่องจากไม่ได้ดูภาคการพื้นฐานนะครับขอที่จะให้ความเห็นทางด้านเทคนิคแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคฮะราคาหุ้นช่วงที่ผ่านมาพักฐานมาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพยายามสร้างรูปแบบที่ถ้าเราไปดูในแพทเทิร์นย่อยๆก็น่าจะถือได้ว่าเป็นเรียกว่าเป็นทริปเปิลบอททอมนะเนี่ยถ้าเราดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าลงมาเหยียบยอดข้างล่างเหยียบก้นข้างล่างอยู่3รอบแล้วก็เริ่มฟื้นขึ้นมาก็ต้องบอกว่าเริ่มน่าสนใจในเชิงรูปแบบครับว่ามีโอกาสที่จะเป็นสัญญาณของการกลับตัวนะครับทีนี้ต้องบอกว่าความที่มันดู
ไม่ค่อยไม่แน่ใจว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนั้นเป็นยังไงทำไมหุ้นมันถึงกระโดดขึ้นไปเยอะนะเพื่อนไม่ได้ตามสตอรี่ในช่วงนั้นกับช่วงเดือนของทางมีนาคมซึ่งอาจจะในช่วงการประกาศแจกโบนัสหรือเปล่าเนี่ยนะครับเลยทำให้หุ้นกระโดดเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงครับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่ามันจะมีคนที่ถูกขังเอาไว้นะครับอยู่ในโซนประมาณแถว5บาทนะครับถึงประมาณ5บาทต้นๆเพราะนั้นก็แปลว่าการขึ้นตัวตัวนี้นะครับในกรอบที่ใกล้5บาทถึง5บาทต้นๆเนี่ยต้องระวังว่าก็จะมีแรงอาฆาตนะครับที่อยากจะขออนุญาตหนีกลับลงมาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถ้าขึ้นไปถึงใกล้ๆส่วนนั้นก็ต้องระวังแรงทำกำไรด้วยครับคือสมมติถ้าเกิดคุณผู้ชมเกิดอยากจะรับขึ้นมาตรงนี้ตรงประมาณใกล้ๆ5บาทเนี่ยตรงนั้นอาจจะมีแรงอาฆาตที่ทุกคนอยากจะออกใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ารอบที่แล้วนี่น่าจะโดดขึ้นไปเนี่ยคงจะมีคนที่ถูกขังอยู่ครับค่ะโอเคลองดูแล้วกันนะคะแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับคร่าวๆนะครับถ้าเราดูจะเห็นว่าแนวรับที่เป็นดาวเทรนด์สำคัญนะครับที่เขาผ่านขึ้นไปได้ก็คือ4บาท60นะครับทั้งตรงนี้คร่าวๆใครที่กินกำไรก็ใช้4บาท60เป็นจุดนี้ครับถ้าหลุดต่ำกว่าตรงนั้นก็เลิกเล่นครับ4บาท60คัทนะคะโอเคมาถามคำถามกันนะคะคุณผู้ชมอย่าเดี๋ยวยังไม่ได้ทักคุณผู้ชมเลยลืมไปเลยคุณสวนะคะสวัสดีค่ะคุณพงวีระคุณนริศคุณปังคุงคุณมิตรนะคะคุณจอยคุณทองกรนะคะคุณทวีคุณเอพิมพ์สิรินะคะคุณน้ำฝนคุณธีรพรคุณอ๋อคุณลูกชนาบอกว่าดูคุณปอมอารมณ์ดีวันนี้ทะลุ 1,800 แน่ๆโถดูสิตอนนี้ยังลบอยู่เลยคุณทิพย์ระวีสวัสดีค่ะคุณพันธ์นะคะคุณพรทิพย์เลิศศิลป์แล้วก็ยังมีคุณจันทนานะคะคุณพัชสอนไตรกุลโอเคมาถามคำถามกัน PTTGC ท่านแรกถามมาบอกว่าต้นทุน96บาท50จะเล่นสั้นนะคะขอแนวต้านค่ะ PTTGC ตอนนี้97บาท75ต้นทุน96บาท50ค่ะโอเคฮะ PTTGC นะครับค่ะทุนเท่าไหร่นะครับ9650โอเคฮะก็จะดูอึดอัดลำบากใจเธอนิดหนึ่งฮะเพราะว่าทุนก็จะใกล้ๆแถวนี้นะครับคือคนอาจจะถามว่าเอ้ยทำไมตัวของทางด้าน GC รอบนี้ไม่เก่งเลยนะครับหรือดูเก่งน้อยกว่า IEL นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าทิศทางกำไรของ GC ครับเพื่อว่ากำไรของ GC ต้องบอกว่าดีไหมดีมากครับเพียงแต่ว่าไตรมาส2นะครับเขาจะมีการปิดซ่อมบำรุงนะครับมีชัดดาวโรงงานหน่วยการผลิตบางหน่วยเพราะฉะนั้นก็จะทำให้กำไรไตรมาส1ดีแต่ไตรมาส2มันจะมีหลุมนะครับแล้วก็ค่อยไปฟื้นไตรมาส3ไตรมาส4ก็จะไปดีมากอีกทีนึงมันเลยกลายเป็นว่าช่วงสั้นๆเนี่ยมันเป็นคนที่เจอหลุมก่อนคนอื่นในขณะที่ IVL เนี่ยทิศทางกำไรไตรมาส1ดีมากไตรมาส2ดีมากกว่าไตรมาส1นะครับIRPC ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเช่นเดียวกันนั้นเลยทำให้ตัวของ GC นะครับอาจจะชะลอหรือไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่ครับก็ตรงนี้แนวรับสำคัญที่ GC ยืนมาได้ตลอดนะครับก็จะอยู่ในโซนประมาณแถวบริเวณ96บาทนั่นต้องถือว่าโอ้มันใกล้ทุนท่านนักลงทุนมากเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าสำหรับการเก็งกำไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะอึดอัดไม่ค่อยไปไหนนะครับท่านตรงนี้แต่มันหนึ่งถ้าออกมาดีแล้วมีโอกาสเนี่ยอาจจะหาจังหวะขายครับแล้วก็เซอร์วิสเป็นตัวอื่นเนื่องจากว่าพอถึงแต้มสองงบมันจะชะลอตัวลงครับถ้างั้นการหาจังหวะขายให้แนวต้านอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะประมาณ98นะบอกว่าการขายตรงนี้ใช้ดวงพอสมควรนะครับเพราะว่าคือต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนคือทุกคนก็คนส่วนใหญ่น่าจะรู้นะครับหรือว่าคนที่ตามข้อมูลละเอียดนิดนึงก็อาจจะพอรู้ว่าจริงๆเขามีเรื่องของตัวมีเรื่องของตัวการที่จะซ่อมบำรุงอยู่แล้วพรุ่งนี้บริษัทใหญ่ๆจะไม่ได้เป็นความลับนะครับก็แนวต้านใหญ่ๆก็จะอยู่ที่101บาทครับแล้วก็ภาพตรงนี้นะถ้ารอ101บาทอาจจะช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะดูช้าสักนิดหนึ่งเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่านะครับก็ถ้าให้ดีนะครับดูแล้วเนี่ยถ้าให้ดีแล้วต้องบอกว่าเส้นค่าเฉลี่ย25วันอยู่ที่ 97.5 นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้ตรงนี้เป็นตัวช่วยตัดสินใจก็ได้ครับว่าถ้าวันไหนเขาปิดต่ำ
ำกว่าเส้นนี้เนี่ยนะครับอาจจะกำไรนิดหน่อยหรือว่าไม่ค่อยได้กำไรเนี่ยก็ตัดสินใจยอม exit ไปน่าจะปลอดภัยกว่าครับ 97.5 นะคะใช้เป็นตัวตัดสินใจครับถ้าติดต่ำกว่าตรงนั้นนะครับก็อาจจะกำไรไม่ได้เยอะแม่เลยก็อย่าไปเสียดายก็อาจจะยอม exit ไปก็ได้ครับMTC ค่ะอันนี้คือเมืองไทยลิสซิ่งเก่านะคะยังไม่มีค่ะตอนนี้35.75 ยังไม่มีก็ไม่ต้องมีก็ได้นะ คือต้องบอกว่าถ้าไปดูแล้วกลุ่มนี้นะครับทำไมลงเงินก็น่าจะเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าในกลุ่มที่เกี่ยวกับไฟแนนซ์นะครับมันก็จะมีชาเลนจ์หลายๆอย่างซึ่งต้องตอบว่ามันก็เป็นความท้าทายนะครับชาเลนจ์ที่หนึ่งก็คือว่าไอ้เขาโตมาเยอะพอสมควรในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะโตในเรทแบบนี้ได้อีกกี่ปีนะครับนั่นก็คงทำได้แต่ว่าสิ่งที่มันคุมไม่ได้ก็คืออะไรต้นทุนจะเปลี่ยนแปลงฮะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการทำงานของเขาต้นทุนมันมีโอกาสที่จะเป็นเชิงบวกแต่การที่ดอกเบี้ยมันลดลงนะครับหรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงทำให้เวลาเขาจะปล่อยกู้ได้เขาก็ใช้วิธีระดมทุนจากแหล่งจากการที่ออกหุ้นกู้แล้วก็เอามาปล่อยกู้ให้นักคนที่เป็นรายย่อยอีกทีเนี่ยแต่ทีนี้ในอดีตเนี่ยดอกเบี้ยขาลงบอนด์ยูขาลงวันนี้บอนด์ยูเริ่มเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะเริ่มเห็นต้นทุนเขาขยับขึ้นครับแล้วก็ยังไม่รวมว่าจริงแล้วเกณฑ์การกำกับดูแลมันจะเฟเวอร์ผู้ประกอบการหรือจะทำให้เป็นความเสี่ยงที่อาจจะมีการแคปในเรื่องของตัวดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแม้ว่าเนื้อใส่แบบนี้ก็เลยทำให้นักลงทุนหลายคนไม่ค่อยกล้าที่จะถือหุ้นในกลุ่มของท่านไฟแนนซ์นะครับในรอบตรงนี้หลังจากที่ถือว่าเป็นปีที่ดีติดต่อกันมาหลายๆปีครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่มีก็อาจจะขออนุญาตแนะนำว่าก็มองหากลุ่มอื่นเนี่ยน่าจะปลอดภัยกว่าครับจริงๆณวันนี้เนี่ยกลุ่มธนาคารที่ปิดดาวไซด์ในเชิง PE เพิ่มเชิงอะไรได้เนี่ยน่าจะดูปลอดภัยกว่าหรือว่าติดแล้วเนี่ยน่าจะแก้ได้ง่ายกว่าทางด้านของ NTC ครับ NTC ลองมาตีภาพดูเล่นๆ น่าสนใจมากครับว่าวันนี้ยืนอยู่ในกรอบไลน์ Channel พอดีเลยนะครับคือถ้าเราลองตีไฮของเขาตั้งแต่ปี16ไปปลายปีถึงปัจจุบันลงแล้วก็ไปตีที่โลของเขาที่ประมาณแถว November 16เนี่ยนะครับจะเห็นว่าเฮ้ยภาพเนี้ยวันเนี้ย 35.75 เนี่ยยืนคือจะบอกว่าลงมายืนแถว35บาทนี่คืออัพโลเวอร์บาวของดาวของอัพเทรนเลยนั่นแปลว่าตรงนี้หลุดไม่ได้ถ้าหลุดตรงนี้นี่คือภาพอาจจะเสี่ยงกับการเปลี่ยนแนวโน้มเลยแล้วจะดึงให้วอลลุ่มของคนที่เล่นระยะกลางเนี่ยขายตามกันลงมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่มีก็ต้องถือว่าตรงนี้เป็นจุดวัดใจที่ดูทางพื้นฐานแล้วมันเสี่ยงมาสมควรนะครับในเชิงที่มันอาจจะพื้นฐานที่มันชะลอตัวลงตรงนี้ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตที่จะขอไม่วัดใจแล้วกันครับโอเคไม่เอานะคะผ่านค่ะ True Corporation ไม่ได้บอกต้นทุนแต่ถามว่าเป้าเท่าไหร่ครับ True นะครับค่ะขึ้นมาเรื่อยๆโอเค True ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวของ Trueคนจะเล่นในแง่ของการที่ผลประกอบการฟื้นตัวแล้วก็ EBITDA ฟื้นตัวนะครับเพราะว่าในเชิงของกำไรเนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะมีโอกาสที่มันจะชะลอตัวลงเพราะว่าไม่น่าจะไม่มีกำไรพิเศษจากการขายอะไรต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็ถ้ามาดูภาพทางด้านของโอเคตรงนี้ถ้ามาดูภาพของชูเนี่ยขออนุญาตนิดนึงครับตอนนี้7.75 ถ้าไปมองกรอบการฟื้นตัวนะครับภาพทางเทคนิคในกรอบการฟื้นตัวใหญ่ๆเนี่ยการฟื้นไปจนกรอบที่น่าจะค่อนข้างเป็นจุดแข็งจุดต้านที่แข็งพอสมควรนี่ประมาณแถว8.50 ถึง 8.70 นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเก่งกำไรต่อตรงนี้ก็อาจจะมีอัพไซด์อีกระดับประมาณ1บาทครับแต่ว่าทีนี้เนื่องจากถ้าไปดูแล้วหุ้นที่ผ่านมาในการขึ้นลงแถวๆนี้เริ่มขึ้นแบบไม่ค่อยมีแรงคือจะเห็นว่าขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพักแบบนี้เนี่ยก็คือมองในมุมนึงก็สวยนะแต่มองในมุมนึงก็เอ๊ะมันก็ตอบไม่ได้ว่าเกมจะเล่นถึงเมื่อไหร่เนี่ยนั่นแปลว่าตรงนี้ซีเรียสเรื่องของการตั้งสต็อปลอสครับเพราะฉะนั้นเราเห็นอัพไซด์ในระดับประมาณใกล้ๆ1บาทก็จริงแต่ว่าสำหรับคนที่เล่นนะครับจุดหนีนะครับจะอยู่ที่บริเวณแถว7.35 ครับ7.35โอเคไม่ควรจะหลุดตรงนั้นลงมาครับถ้าเกิดสมมติว่าคือรับตรงนี้แต่ห้ามหลุด7.35
ต้านเท่าไหร่คะใช่ครับเพิ่นว่าได้รูปแบบแบบนี้มันจะหาจุดรับที่เป็นจุดรับที่เสี่ยงน้อยหรือเป็น low risk entry level ไม่ค่อยได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นจุดรับที่เสี่ยงน้อยแปลว่าตรงจุดนี้มันอาจจะเจอการแกว่งได้ถือว่าดูแล้วน่าสนใจไหมคือถ้ามองในแง่ risk reward มันก็มีดูน่าสนใจว่าเราเห็น upside ระดับประมาณ8บาท50ถึง70ก็คือใกล้ๆบาทนึงแต่ว่าดาวไซด์คัดล็อกของเราคือ7บาท45ตรงนี้เนี่ยก็คือประมาณสัก30ตังค์นะ30 40ตังค์ตรงนี้ก็แปลว่าอัพไซด์ยังมากกว่าในตัวของดาวไซด์ครับค่ะเขาถามเป้าของตัวนี้คาดว่าเขาคงจะกำไรสำหรับนักลงทุนท่านนี้ให้เป้าไว้เท่าไหร่คะน่าจะ8บาท50 8บาท8บาท50 8บาท50ถึง8บาท70ครับก็ให้ใช้8บาท50เป็นจุดทยอยให้โควิดครับโอเค THG ยังไม่มี THG นะครับกลุ่มอาหาร THG ตัวธนบุรีเฮลท์แคร์ค่ะอ๋อ THG โอเค THG ฮ่องกงเฮดโอเคฮะ THG ค่ะ THG ราคาแกว่งออกข้างนะครับมาตั้งหลักอยู่ประมาณพยายามตั้งหลักอยู่ที่ว่าโซน35กับ36บาทนะครับก็เป็นหุ้นที่เข้าตลาดมาแล้วต้องบอกว่าการถือครองอาจจะยังค่อนข้างจะน้อยนะครับช่วงแรกโดนเทคไปพอสมควรช่วงหลังเนี่ยเริ่มตั้งหลักขึ้นมานะครับก็คิดว่าผลประกอบการของ THG หรือถ้าเราตามคร่าวๆจากบทวิเคราะห์เนี่ยน่าจะเริ่มมีทิศทางที่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่มีแผนที่จะเริ่มเข้าสู่ธุรกิจแล้วเนี่ยด้วยนะครับก็ไม่ได้อยู่แค่ธุรกิจของทางด้านตัวโรงพยาบาลอย่างเดียวเพียงแต่ว่าถ้ามองในเชิง PE จะต้องถือว่าค่อนข้างจะแพงขึ้นนิดนึงหรือแพงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มโดยรวมหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าข้อดีก็คือว่าเพิ่งเข้าตลาดมาไม่นานนะครับก็ยังคนยังถือของไม่เยอะนะครับหรือถ้าภาษานักลงทุนพูดก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ได้ช้ำนะครับยังถือว่ายังค่อนข้างสดอยู่ยังไม่ได้ช้ำเนี่ยลักษณะแบบนี้มีหรือไม่มีนะครับไม่มีโอเคไม่มีนะครับไม่มีราคาหุ้นที่ตั้งหลักลงมาเนี่ยครับต้องบอกว่าถ้าไปตีดูจะเห็นว่ามีแนวรับสำคัญประมาณแถว34.50 บาทโซนนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจครับว่ามองจากการที่คนไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ earning เข้าสู่ high season เนี่ยถ้าเอาก็เลือกซื้อที่ตรงนี้ครับแล้วก็ใช้บริเวณ34 บาทเนี่ยเป็นจุดตัดขาดทุนครับโอเคก็รับ35เนาะเนี่ยต้านเท่าไหร่ครับประมาณ36ตัดแนวต้านอยู่ประมาณที่36กับ37ครับถ้าผ่านได้ตอนนั้นก็จะทางก็ต้องสะดวกครับค่ะแต่ว่าคัดลอส34นะคะว่าอัพต้นทุน7.35 บาทตอนนี้6.50 บาทว่าอัพว่าอัพนะครับต้นทุน7.35 บาทค่ะโอ้ก็ซื้อได้สูงได้ใจเลยนะครับไม่แน่ใจว่า7.35 บาทตรงขาไหนนะครับทีนี้โอเคครับต้องบอกว่ากลุ่มนิคมเนี่ยถามว่ามันลงมาเยอะมันมีอะไรไม่ดีเดี๋ยวก็ต้องบอกว่าจริงๆมันไม่ดีนะฮะเพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาราคามันตอบรับนำเรื่องไปก่อนนะปัจจัยบวกหลายอย่างมากไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวว่าเป็นตัวธุรกิจของไฟฟ้ามันก็เลยโดนทั้งสองเด้งครับโดนทั้งขาที่เอ๊ะนิคมมันจะดีไม่ดีกับขาของตัวโรงไฟฟ้าที่ลงมาตามกลุ่มไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องถือว่าตรงนี้มาอยู่ที่จุดวัดใจนะครับทดสอบ6.50 บาทการผ่านตรงนี้ขึ้นไม่ได้ก็จะทำให้แนวโน้มเปลี่ยนแล้วก็มีโอกาสลุ้นทดสอบบริเวณแถวโซน7.30 บาทนะครับท่านตรงนี้ก็บอกว่าอยู่ในจุดก้ำกึ่งครับแต่ว่ามันเป็นจุดก้ำกึ่งคือไปเทสแนวต้านนะครับแล้วต้องลุ้นผ่านแนวต้านทีนี้คือไม่มีใช่ไหมครับไม่ต้นทุน7.35 บาทอ๋อต้นทุน7.35 บาทโอเคโทษทีครับโอเคต้องตอบว่าเลยลำบากใจครับเพราะว่าเคสนี้เนี่ยถ้ามีอยู่คงต้องลุ้นครับในจุดตรงนี้เพียงแต่ว่าลุ้นตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยดีที่สุดก็คือหลุดดีที่สุดก็คือแค่หลุดที่ติดเพราะว่าต้านสำคัญจะอยู่ในโซนประมาณแถว7.30 บาทก็อาจจะดีไม่ดีอาจจะขาดทุนอยู่นิดหน่อยด้วยซ้ำนะครับเพราะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าภาพยังอยู่ในจุดที่ค่อนข้างก้ำถึงพอสมควรครับก็แนะนำให้ถือครับแล้วก็ลุ้นทดสอบประมาณใกล้ๆแถวทุนเดิมตัวนั้นค่อยหาจังหวะในการสวิตช์หรือว่าเปลี่ยนตัวครับค่ะโอเคถั่วก็ไม่ได้เนาะคือมันไม่ได้อยู่ในจุดถั่วที่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าถั่วต้องลงมาที่จาก6บาท3ต้องบอกว่าถ้าไปดูแล้วจากบริเวณ5.60 บาทที่เป็นโลมันขึ้นมาตรง6.50 บาทตรงนี้เนี่ยในระดับตรงนี้
20% ถูกเทคโปรฟิตได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราถ้าจะมาถัวกันว่าเรามาเบ็ดซื้อที่แนวต้านแค่ตรงนี้อันนี้ถ้าดูเป็นเคสคร่าวๆก็จะเห็นว่าเอ้ยมันเหมือนกับโอเคถ้าเราจะถัวมันอาจต้องหาจุดที่เป็น low risk entry ที่เราคัดลอสได้ง่ายพูดง่ายคือจุดถัวที่ดีคือจุดที่เราคัดก้อนใหม่ได้ง่ายนะฮะในขณะที่จุดถัวตรงนี้จะเป็นจุดที่ไม่ดีเพราะว่าถ้าพลาดหุ้นตัวนี้ไม่เบรกต่อกลับขึ้นไปปุ๊บแล้วลงมาเนี่ยเราจะทำอะไรลำบากทันทีเพราะว่าเราไปเบ็ดในจุดที่มันเป็นแนวต้านแล้วก็จะหาจุดวางจุดตัดขาดทุนเนี่ยมันจะดูค่อนข้างจะเหนื่อยซึ่งถามว่าโอเคถ้าจะเบ็ดนะครับสมมติว่าโอเคอยากจะถัวตรงนี้เสี่ยงซื้อตรงไหนก็ต้องเสี่ยงซื้อตรงนี้ครับเบ็ดการทะลุแนวต้านแต่ว่าจุดคัทลอสจะอยู่ที่บริเวณแถว6.25 บาทครับค่ะโอเคก็คือเวลาจะถัวนะครับสิ่งสำคัญก็คืออย่าให้ก้อนที่ถัวมาถ่วงเราเพิ่มก็ให้ตั้งจุดคัทลอสในก้อนที่ถัวด้วยครับค่ะกันกุ้นยังไม่มีตอนนี้3.02 บาทกันกุ้นนะครับดูน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ากันกุลเนี่ยช่วงที่ผ่านมาตอนนั้นโอ้ลงมาแบบน่ากลัวเลยนะลงมาซะแรงเลยต้องขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยกันกุลอยู่ในจุดที่น่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการไฟฟ้าพลังงานลมเข้ามาช่วยไหมครับก็น่าจะทำให้ผลประกอบการหรือว่าในค่า PE เนี่ยมีการปรับตัวลดลงในระดับหนึ่งนะครับค่ะนี่ถ้าไปดูคร่าวๆนะครับเห็นไหมฮะนี้เนี่ยต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมามีโครงการซื้อหุ้นคืนในตัวด้านกันกุลนะครับก็เลยทำให้หุ้นฟื้นขึ้นมาจาก2.60 บาทเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้ต้องถือว่าไม่ได้เสียเปรียบตรงนั้นนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีแรงซื้อในตัวของหุ้นซื้อคืนเนี่ยที่ช่วยประคองด้วยเพราะฉะนั้นเราก็พอที่จะหวังลุ้นได้ครับว่าหุ้นน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวซึ่งน่าจะมีโอกาสลุ้นไปช่วงประมาณแถว3.00 บาทกลางๆได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องถือว่าบนภาพที่เราเห็นว่าเอิร์นนิ่งมันน่าจะเริ่มดีขึ้นหรือว่าเข้ามาเพิ่มจากเรื่องตัวพลังงานลมเนี่ยน่าจะทำให้พอได้ลุ้นครับถ้าเอาก็ซื้อที่แถวนี้ครับแล้วก็ใช้บริเวณแถวตัดขาดทุนโดยใช้บริเวณแถวถ้าเล่นเก็งกำไรนะครับก็ใช้2.94 บาทครับในการตึกเป็นจุดตัดขาดทุนนะครับแล้วก็ลุ้นทดสอบแถว3.00 บาทกลางๆครับถ้าไปดูราคาเหมาะสมทางพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้นะฮะ4-5 บาทต้องบอกว่ายังมองในวิเคราะห์ยังมองค่อนข้างดีนะครับเพราะที่ดูแล้วบทวิเคราะห์ที่ออกในช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยก็ยังให้ประมาณ4-5 บาทครับค่ะโอเคบิวตี้ยังไม่มีรับที่เท่าไหร่คะตอนนี้23 บาทบิวตี้ไม่ดีแน่คือต้องบอกว่าบิวตี้เอาพอฟอร์มตลาดมาก็จริงอยู่นะครับแต่ต้องบอกว่าในจุดอย่างเงี้ยอาจจะดูไม่ได้น่าสนใจเพราะว่าเป็นจุดที่เรากำลังลุ้นว่าไอ้พวกที่แย่ๆมากๆจะกลับมาช่วยตลาดถ้าเป็นภาพนั้นจริงก็แปลว่าไอ้คนที่ดีมากๆมาก่อนหน้าเนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยไปไหนหรือเริ่มอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเลือกก็ขออนุญาตที่จะไม่เลือกถือฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะถามแนวรับแนวต้านเนี่ยแนวรับก็อยู่ที่บริเวณที่22.60 บาทครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่23.70 บาทครับแต่ว่าถ้าเลือกได้ขอไปเลือกตัวที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มตัวอื่นดีกว่าแล้วก็ในกลุ่มหุ้นที่ถ้าจะไปเก็งกำไรประเด็นที่จะเข้าตัวของ MSCI นะครับปกติแล้วหุ้นที่จะเข้า MSCI เนี่ยมันมักจะเอาเพอร์ฟอร์มได้ดีก่อนเข้าประมาณสัก2 สัปดาห์นะครับก็คือช่วงเวลานี้ครับเพราะชื่อมันจะออกวันที่4 พฤษภาคมถ้าไปดูจากราคาหุ้นแล้วก็ในชื่อที่พูดถึงมาเนี่ยกราฟจะเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับโอเคอ่ะงั้นก็รอดูลิสต์ออกมาพรุ่งนี้เนาะวันที่4สำหรับ MSCI นะแต่ว่าบิวตี้ไม่เอาถ้าในมุมมองนักวิเคราะห์นะคะคุณผู้ชมมันไม่น่าสนใจแต่ถ้าอยากจะเก็งกำไรก็เนี่ยให้กรอบเอาไว้ตามที่บอกไปนะคะ22.60 23.70ประมาณนี้นะคะ K-Bank ต้นทุน223 บาทจะถัวดีไหมตอนนี้194.50 บาทน่าสนใจครับแต่ว่าถัวตรงนี้ทำความตกลงกันก่อนว่าขับได้นะครับค่ะคือถ้าจะน่าสนใจอย่างเคยกตัวอย่างนะครับคือตอนนี้
KBank ทำ lower low แต่ว่าเริ่มมี indicator ที่ยกตัวขึ้นคือลักษณะแบบนี้เริ่มเกิด divergence ที่ทำให้ลุ้นว่าอย่างน้อยที่สุดหน้าที่จะมี technical rebound นะครับคือกลับไปทำ new high นี่อาจจะยังมองไกลเกินไปแต่อย่างน้อยที่สุดหน้าตรงนี้น่าจะมีรอบของการดีดดีๆแต่แปลว่าเราตัดสินใจลุ้นรอบการดีดดีๆเราก็ต้องคิด2ทางคือไม่ใช่คิดแต่ว่าขึ้นแน่นอนไปขายบ้างไทยคิดได้ว่าแล้วถ้ามันไม่ขึ้นล่ะก็คือหลักการของเราคือถัวแต่ต้องอย่าให้ก้อนที่ถัวมาถ่วงก้อนเดิมก็แปลว่าแถวนี้ครับจุดซื้อก็คือแถวนี้ครับตรงไหนก็ได้เลยครับ194 193ตรงนี้ซื้อได้แล้วก็ลุ้นครับว่าการขึ้นไปตรงนี้เนี่ยจุดที่จะเป็นแนวต้านใหญ่ๆที่จะกดดันเขาเนี่ยจะอยู่ในโซนประมาณแถว212ค่ะถึงดีมากๆเลยก็คือ220ก็คือใกล้ๆทุนของต้านที่ซื้อนะครับแปลว่าถ้าเอาก็คือลุ้นซื้อถั่วตรงนี้นะครับไม่ต้องคิดมาก194 50ยังได้เลยครับแต่ตั้งคันลอสที่190บาทแล้วก็ลุ้นการกลับขึ้นไปทดสอบ212ครับถึง220ฮะ212ถึง220โอเคหรือถ้าไม่งั้นอย่างน้อยสุดต่อให้ไม่กล้าถั่วนะครับก็ถือก้อนนี้ลุ้นครับน่าจะมีโอกาสขึ้นไปใกล้ๆทุนค่ะโอเค BTS ยังไม่มีตอนนี้9บาท15โอ้โหขึ้นมาขนาดนี้จะรับไหวมันไปไล่เลยนะเนี่ยขอไม่ไล่ครับนะก็ต้องถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้ชอบแต่ปรากฏว่าผมน่าจะคิดผิดนะครับ มันปรับขึ้นมาได้ดีแล้วก็ถ้าไปดูดาวเทรนที่ประมาณแถว8บาท99บาทนี่ก็ต้องถือว่าเขาสามารถที่จะเบรกขึ้นมาได้ด้วยวอลุ่มนะครับถามว่าทำไมก็ยังแปลกใจอยู่นิดนึงนะครับทำไมขึ้นได้ก็นั่งดีเพราะว่าจริงๆแล้วรอบนี้เนี่ยงบปีของ BTS เนี่ย BTS จบงบปีประมาณเดือนมีนาค่ะงั้นเดือน5เนี่ยเขาน่าจะประกาศงบปีพร้อมกับประกาศจ่ายเงินปันผลแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังงงอยู่ดีว่าทำไมเขาขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าเงินปันผลของ BTS เนี่ยน่าจะไม่เยอะฮะคือก่อนหน้านี้เขามีกันก่อนหน้านี้3ปีเงินปันผลก็น่าจะเยอะเพราะเขาเคยขายแอสเซทเข้าบีขายรายได้เข้า BTS กิฟต์ไปแล้วนะครับแต่พอมาวันนี้จริงๆปีนี้ปีแรกที่ปันผลค่อนข้างจะต้องน้อยนะนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าตลาดเล่นเรื่องอะไรเล่นเรื่องการไปจับมือกับปตท.ประมูลเมื่อเคยฟ้า3สายหรือเปล่านะครับก็ต้องตอบว่ายอมรับว่าไม่แน่ใจว่าตลาดไปเล่นมือถึงไหนก็ตรงนี้ไม่มีความเห็นครับแต่ว่าถ้าใครกินกำไรก็ระวังครับว่าการเบรกกรอบที่9บาทขึ้นไปตรงนั้นถ้าหลุด9บาทลงมาคือจุดคัทลอสครับแล้วการขึ้นแบบ exponential ตรงนี้คือแกนเล่นเก่งกำไรแบบมันนี่เกตนะครับซีเรียสมากๆก็คือตั้ง stop loss ที่9บาทครับโอเคคือจะเก่งก็ได้แต่อย่าลืมว่าเราเป็นจุดที่เราไล่กันอยู่นะคะไล่ราคานี่คือจุดที่เราค่อนข้างจะเสียเปรียบครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องลิมิตความเสี่ยงด้วย stop loss ครับค่ะQH Quality House ต้นทุน3บาท8สตังค์น้องก็ถูกแถวนี้เลยจริงๆก็ไม่เห็นต้องทำอะไรคือก็ยังต้องบอกว่าก็ยังไม่ได้แย่ไม่ได้ดีเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ QH เองถ้าไปดูแล้วด้วยความที่อาจจะต้องบอกว่ามีรายได้กำไรมาเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับแต่ว่าอาจจะมีผลตอบแทนปันผลที่ใช้ได้เมื่อเทียบกับคือแลนด์เฮ้าส์กับคิวเฮ้าส์2ตัวนี้ในกลุ่มพรอพเพอร์ตี้ยังถือว่าจะมีผลตอบแทนผลที่ดูน่าสนใจแล้วก็ความตั้งใจแบบนี้ก็ถือว่าแน่ที่จะมีโอกาสสวิงไปแถวประมาณใกล้ๆ3บาท40นะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้โตเยอะแยะนะครับ2ตัวนี้เป็น2ตัวที่ได้ปันกำไรปันผลที่ดีแต่ว่ามันจะไม่ได้โตแบบรู้หลานหรือโตแล้วแบบดูโก้นมากๆก็แปลว่าตรงนี้ขึ้นไปก็ต้องหาจังหวะในการที่จะขายทำรอบครับค่ะโอเคมันไม่ค่อยรวดเร็วเนาะมันค่อยไปเรื่อยๆไทยการบินไทยยังไม่มี17บาท40ณจุดนี้โอเคครับการบินไทยปกติแล้วเป็นหุ้นตัวนึงที่ซีซันนอลแรงมากก็คือถ้าลองไปดูต้องบอกว่าแปลกเลยนะคือในสายการบินทั้งหมดเนี่ยต่อให้เอา AV มาเทียบนะก็ยังมีบางปีที่ AV ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างในช่วงต้นปีแต่การบินไทยแปลกมากครับทุกต้นปีมันต้องขึ้นนะฮะก็เป็นตัวที่ผลประกอบการแปลว่า1ส่วนใหญ่มักจะดีแล้วก็หลายๆครั้งมันก็ดีที่สุดของปีด้วยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าที่เก่งกำไรกันมานี้คนอาจจะมองภาพว่า1ผลประกอบการหน้าที่จะมีโอกาสฟื้นนะครับก็ตรงนี้
ภาพเป็นภาพดูเป็นบวกนะแต่ว่าต้องบอกว่ายังดูอินดิเคเตอร์หลายๆตัวจะดูก้ำกึ่งขึ้นนิดนึงครับนะโอเคครับก็ถ้าเก็งกำไรนะครับมีภาพโดยรวมเป็นบวกแล้วก็ยกขานขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเพียงแต่ว่าแล้วก็ต้องบอกว่าเริ่มสัญญาณที่บวกคือเริ่มยืนเหนือ17บาทนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นแนวต้านใหญ่ๆพอสมควรเนี่ยมันแปลว่านะตรงเนี้ยภาพค่อนข้างจะเป็นบวกแล้วนะครับก็ณขณะนี้แปลว่าถ้าเก่งก็คือไม่ได้เสียตรงนี้ถือว่าโอเคครับในราคาแถวนี้เข้าได้แล้วก็ใช้บริเวณ16บาท90เป็นจุดตัดกับคุณครับเพราะถ้าเอาที่ตรงนี้ครับแล้วก็ใช้สบัด90เป็นจุดคัทลอสครับค่ะแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านนะครับแนวต้านต่อไปจะอยู่ประมาณแถว17บาท90นะครับแล้วก็ถ้ามองไกลหน่อยว่าลุ้นว่านี่เป็นรอบที่มีการฟื้นได้ดีๆเลยเนี่ยนะครับโอเค20.5ก็อย่าเพิ่งมองใครขนาดนั้นนะครับแต่ว่าให้แนวต้านที่17บาท90แล้วก็ถับมา19บาทก่อนแล้วกันครับโอเคโอเคJWDต้นทุน8บาท40จะถือยาวได้ไหมต้นทุน8บาท40คือตอนนี้ก็กำไรแต่ว่าก็แอบเสียวๆมันไม่ได้แย่นะฮะคือราคาหุ้นที่ลงแล้วคงจะเสียเซลไว้พอสมควรผมไม่แน่ใจว่า8บาท40นี่คือถือเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาหรือจริงๆถือเมื่อปีกลางปีที่แล้วแล้วขึ้นไปเที่ยว13แล้วลงมาตรงนี้กำลังหวั่นไหวโอ้ยอันนั้นชี้ช้ำเลยนั่นน่ะคงไม่หรอกคงเพิ่งรับหรอกนะฮะอ่ะกลัวไว้เป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวจะหวั่นไหวแต่ว่าต้องอย่างนี้ฮะคือถ้ามองก็คือต้องบอกว่าบนธุรกิจที่เป็นโลจิสติกเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าJWDเองภาพของ2ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงปรับฐานที่แบบเจอหลายเรื่องที่มันผิดคาดหมายหรือว่าเจอช่วงที่ตั้งแต่2ปีที่แล้วโดนเรื่องของการอะไรแฮปปี้โดนเรื่องของตัวห้องเย็นนะธุรกิจห้องเย็นโดน EU โดนประมงแล้วก็ทุกอย่างก็ค่อยแก้ปัญหาจนดีขึ้นไปเรื่อยเนี่ยจริงๆต้องถือว่าผ่านจุดที่มันแย่สุดไปแล้วนะครับจริงวันนี้ไม่คิดว่าจะลงมาแรงในขนาดนี้ด้วยซ้ำก็ถ้ามองแล้วนะครับก็ถือว่าในราคานี้น่าสนใจครับราคาเหมาะสมดังพื้นฐานที่ตลาดส่วนใหญ่ทำไว้เนี่ยผมคิดว่าจะสูงกว่านี้นะฮะคือส่วนใหญ่จะอยู่ในโซนประมาณแถวห่วยๆก็คือมองกันแถว13บาทนั้นต้องถือว่าตรงนี้เนี่ยน่าที่จะปรับกลับไปเชิงลบลงมามากเกินไปนะก็ถือว่าตรงนี้ที่มีอยู่8บาท40ก็ไม่ต้องกลัวอะไรครับแล้วก็ภาพตรงนี้ถ้าจะมากลัวก็คือหลุด7บาท80เนี่ยตรงนั้นมันอาจจะมีอะไรบางอย่างผิดปกติไปแล้วในภาพทางเทคนิคนะเพราะตรงนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้เป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงภาพนั้นเลยครับก็ถือต่อครับก็ถือไปก่อนนะคะวาอัพถามไปแล้วนะคะดูอีกทีนึงต้นทุน6บาท60ตอนนี้6บาท50โอเคก็อย่างที่บอกไปก็7บาท30นะคะเป็นแนวต้านเนาะต้น6บาท60ก็ถือไปได้ใช่ไหมคะของวาอัพใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับต้องบอกว่าภาพตรงนี้เป็นภาพของการลุ้นฟื้นตัวอยู่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังแนะนำถือก่อนครับโอเคเพราะอีกท่านเขาต้นทุนสูงกว่านี้ไงแต่เนี่ยต้นทุนไม่ได้สูงคือต้องบอกว่าเพราะท่านนั้นเนี่ยต้นทุน7บาท35มีโอกาสขึ้นไปแต่ก็จะไม่หลุดดีคือขึ้นไปใกล้ๆแต่มันจะไม่หลุดดีแต่ท่านนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะกลับไปเกินทุนได้ก็จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงไปแก้อะไรครับเพราะมันก็ใกล้ต้นทุนมากเลยล่ะเอเชียน10บาท90ถัวได้ไหมคะเอเชียนนะครับขึ้นเท่าไหร่นะครับ 10.9 ตอนนี้7บาท20ไม่เคยดูพื้นฐานเลยครับเลยไม่แน่ใจว่าตัวพื้นฐานเป็นยังไงอย่างก็คือต้องบอกว่าพวกธุรกิจห้องเย็นพวกนี้เนี่ยบางทีมันต้องบอกว่ามันมีความที่เหมือนกับพวกทางด้านธุรกิจที่เป็นคอมมูนิตี้บางอย่างอย่างหนึ่งว่ามีทีมีสต็อกเกนสต็อกลอสนะครับคือมีสต็อกเกนบางทีมีของต้นทุนเก่าอยู่ราคาถูกขายบางช่วงก็กำไรดีนะบางช่วงของต้นทุนแพงก็อาจจะกำไรดรอปลงในตรงนี้เลยต้องเรียนว่าไม่มั่นใจจริงเพราะว่าภาพของผลประกอบการในอนาคตข้างหน้าจะเป็นแบบไหนคือต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราเลือกกลยุทธ์บางอย่างเนี่ยเราดูภาพข้างหน้าประกอบด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราเห็นภาพข้างหน้าว่าพื้นฐานยังดีอย่างนี้เนี่ยเราจะค่อนข้างเสี่ยงพื้นแนวรับแต่ทีนี้ภาพของตัวนี้ซึ่งเราไม่ได้รู้เนี่ย
เรามองเห็นอย่างเดียวนะขณะนี้ก็คือภาพทางปัจจัยคือเทคนิคแอปที่จะเห็นว่าภาพเทคนิคราคาหุ้นที่ลงไปทำโลรอบที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยเป็นรอบที่ลุ้นการฟื้นตัวเพราะว่าอินดิเคเตอร์หลายๆตัวมันไม่ทำจุดต่ำจุดใหม่นะครับเริ่มเป็นตัวเรียกว่าบูลลิชเทรนด์เพียงแต่ว่าภาพของการที่หลุดแรงๆลงมาแรงๆแต่แบบนี้ในการฟื้นกลับขึ้นไปเนี่ยก็จะมีคนที่ติดอยู่รอขายสกัดเนี่ยเท่าที่ดูคร่าวๆตรงนี้แนวต้านใหญ่ๆจะอยู่ที่บริเวณแถว8.30นะครับหรือว่าถ้าเราไปดูว่าใช่ว่าหุ้นตัวนี้เป็นการเห็นรอบการฟื้นดีๆดีๆเลยเนี่ยมันจะเห็นประมาณเท่าไหร่ก็10.50นั่นไม่คือในเคสของการฟื้นตัวแบบกลับตัวเลยนะครับเพราะตรงนี้ถ้ามีอยู่ก็ต้องคุณตรงนั้นก็ต้องถือว่ามีโอกาสพอจะหลุดเหมือนกันทีนี้ต้องถามว่าอยากจะถัวไหมนะเพราะว่าในเคสนี้ถ้าผมไม่แน่ใจว่ามีหุ้นเยอะแค่ไหนนะเพราะถ้ามีหุ้นเยอะเนี่ยการถัวจะลำบากเพราะว่าปกติตัวนี้สภาพคล่องไม่ได้สูงมากนะครับนั้นเพราะฉะนั้นการถัวเนี่ยจะลำบากแต่ว่ามันก็จะดูน่าสนใจว่าเฮ้ยถ้าจะถัวตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ไกลจุดคัดมากจนเกินไปคือหนึ่งเป็นการถัวในจุดที่เราเริ่มลุ้นฟื้นตัวแล้วก็ตัดขาดทุนได้ง่ายแบบนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ดูน่าสนใจถ้าไม่ได้มีเยอะแล้วอยากจะถัวนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเสนอถัวได้ตรงนี้ครับแล้วก็จะเป็น6.90นะครับเป็นจุดstop loss ในส่วนในก้อนที่ถัวแล้วก็ถ้าโชคดีครับมันผ่านขึ้นไปได้ในก้อนนี้จะช่วยดึงต้นทุนของเราลงนะครับแต่ว่า1ควรจะถัวน้อยกว่าเดิมนะครับแล้วก็ลุ้นครับว่าอย่างน้อยสุดให้สบายใจแล้ว8.30ซึ่งเป็นแนวต้านอาจจะแบ่งขายก้อนถัวก็ได้ครับดึงทุนชักทุนกลับมาส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าใจกล้าก็รอลุ้นครับว่าอาจจะมีโอกาสขึ้นไปได้ไกลกว่านั้นหรือเปล่าค่ะโอเคณจุดตรงนี้แนะนำให้ถือต่อครับค่ะถ้างั้นก็ถือต่อไปนะคะแวะมาดูเซตนิดนึงเพราะว่ารู้สึกจะหมดเวลาแล้วด้วยนะคะ 1,789.82 จุดนะคะเมื่อกี้แอบเห็นแวบไปบวกนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่พ้นน้ำเนาะตอนนี้ 1,789.82 จุดติดลบไป 1.31 จุดหรือว่า 0.07% นะคะอ้าวขออภัยคุณผู้ชมที่เหลือนะคะหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของคุณกิจพลไพรไพศาลกิจนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยที่มาให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมก็ขอให้โชคดีในการลงทุนนะลุ้นเดี๋ยวภาคบ่ายมาลุ้นกันต่อนะคะส่วนวันนี้ปอมปริชาพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้โชคดีในการลงทุนนะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ